สวัสดีค่ะพบกับติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์นะคะประจำวันที่11 กุมภาพันธ์ 2559นะคะเริ่มต้น Safety Index Futures เหมือนเคยนะคะเราก็มองว่า Safety Index Futures เนี่ยยังไม่น่าผ่าน819จุดไปได้นะคะตลาดภูมิภาคค่อนข้างซึมลงตามดัชนีดาวโจนส์นะคะหลังจากที่นางเจเน็ตเยเลนประธานเฟดซึ่งแถลงนโยบายการเงินต่อสภาคองเกรสเมื่อคืนที่ผ่านมาระบุถึงความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกนะคะแล้วก็จะส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐนะคะถึงแม้ว่าแสดงจุดยืนต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้นะคะแต่การคุมเข้มนโยบายการเงินมีแนวโน้มระมัดระวังมากขึ้นนะคะราคาน้ำมันดิบของในตลาดโลกเนี่ยเริ่มชะลอการปรับตัวลงนะคะทำให้แรงกดดันต่อตลาดหุ้นลดน้อยลงไปบ้างนะคะแต่ความเสี่ยงทางลงถือว่ายังพอมีอยู่นะคะต่างชาติมีสัญญาณการขายในตลาดหุ้นนะคะแต่เงินบาทที่แข็งค่าทำให้คาดว่ายังไม่น่าเห็นเม็ดเงินไหลออกในช่วงสั้นนี้นะคะมอง S50 H16 เนี่ยยังมีอัพไซด์จำกัดนะคะไม่น่าผ่าน819จุดไปได้และมีโอกาสผันผวนมาทดสอบ807ถึง810จุดนะคะกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยตัวช็อตได้ที่815จุดนะคะถือต่อถ้าไม่ผ่าน819จุดรอทำกำไรที่807จุดได้เลยนะคะ Single Stock Futures นะคะตัว TPI Polyene Futures นะคะก็มองว่ามีโอกาสผันผวนขึ้นทดสอบ2.49 บาทนะคะสัญญาณทางด้านเทคนิคของ TPIPLH16 เนี่ยราคาพักตัวเหนือเส้น EMA ระยะสั้นนะคะโดยที่เครื่องมือตัวหลักยังให้สัญญาณทางบวกได้ต่อเนื่องแนวโน้มอยู่ในช่วงการฟื้นตัวนะคะปัจจัยพื้นฐานของ TPI Polyene ผลประกอบการเติบโตจากการขยายกำลังการผลิตปูนเพิ่มจากเดิมเพื่อรองรับการก่อสร้างภาครัฐนะคะอีกทั้งมีธุรกิจโรงไฟฟ้าเฟสแรกที่ช่วยสร้างรายได้ในปีนี้นะคะกลยุทธ์เนี่ยตัวลอง TPI PLH16 ยังไม่ได้นะคะรอเปิดอีกครั้งหนึ่งนะคะที่2.38 บาทนะคะโดยมีเป้าหมายทำกำไรที่2.49 บาทนะคะตัดขาดทุนถ้าหากหลุด2.30 บาทลงมาค่ะจบการรายงานติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ